สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแววนะคะเด็กๆเขาวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยผลไม้นะคะค่ะถ้าคุณครูมีใบงานแบบเสริมประสบการณ์นะคะมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะก่อนที่เราจะไปทำเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอคุณครูจ๋าไปแล้วคุณครูจ๋าสอนในเรื่องผลไม้ชนิดต่างๆเยอะแยะเลยนะคะค่ะเด็กๆคะไปดูใบงานแบบเสริมประสบการณ์กันเลยเด็กพูดตามคุณครูเลยนะคะแบบเสริมประสบการณ์หน่วยผลไม้ฟู้ดตรงด้านล่างตรงนี้นะคะให้เด็กเขียนชื่อของตัวเองชื่อนามสกุลชั้นอนุบาลปีที่3/4นะคะสัญลักษณ์ตรงนี้นะในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเด็กๆ ก็จะมีอยู่แล้วนะคะค่ะเด็กๆคะตรงคําสั่งนะคะตรงนี้คุณครูจะอ่านให้เด็กฟังนะคะคุณครูเด็กๆสนทนาเกี่ยวกับภาพคัดตัวอักษรตามรอยปะวงกลมล้อมรอบภาพที่แตกต่างจากพวกระบายสีภาพที่เหมือนกันด้วยสีเดียวกันนะคะตรงคำสั่งนะคะก็บอกว่าสนทนาเกี่ยวกับภาพค่ะมีผลไม้อะไรบ้างคะเด็กๆในภาพ1แอปเปิลนะคะ2ชมพู่3กล้วย4มะม่วงนะคะวงกลมล้อมรอบภาพนะคะที่แตกต่างไปจากพวกนะคะเด็กๆมาดูสิคะว่าแอปเปิลนะคะแอปเปิลตรงช่องที่1ตรงนี้นะคะมีทั้งหมด4ผลนะคะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะที่แตกต่างไปจากพวกภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4เด็กๆคิดว่าภาพไหนที่แตกต่างไปจากพวกคะแอปเปิลที่1ภาพที่1นะคะแตกต่างไปจากพวกเพราะว่าก้านของเขานะคะหันไปทางฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้นะคะส่วนที่เหลือนะคะก็ก้านหันมาทางฝั่งขวามือเหมือนกันนะคะเราก็วงกลมล้อมรอบภาพที่แตกต่างไปเลยค่ะแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะชมพู่ค่ะภาพไหนที่แตกต่างไปจากพวกคะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4เด็กๆคิดว่าภาพไหนคะภาพที่3นะคะเราก็วงกลมล้อมรอบเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะมาดูช่องที่3นะคะผลไม้นั่นก็คือกล้วยนะคะนะกล้วยภาพที่1กับภาพที่2เหมือนกันไหมคะเหมือนนะคะแล้วภาพที่3เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแล้วภาพที่4ล่ะคะสังเกตได้ง่ายเลยภาพที่4คือแตกต่างไปจากพวกนะคะคือไม่เหมือนกับภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3นะคะเพราะฉะนั้นเราจะวงกลมภาพที่แตกต่างไปจากพวกนะคะค่ะคำมาดูช่องที่4นะคะผลไม้นั่นก็คือมะม่วงนะคะเราจะมาหาภาพที่แตกต่างไปจากพวกนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะภาพที่1มะม่วงมะม่วงภาพที่1ค่ะมะม่วงภาพที่2มะม่วงภาพที่3มะม่วงภาพที่4เด็กๆคิดว่าภาพไหนที่แตกต่างไปจากพวกคะภาพที่2นะคะวงกลมล้อมภาพมะม่วงเลยค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบสีขึ้นมาเลยนะคะเราจะมาระบายสีไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ
แตกต่างไปจากพวกนะคะค่ะต่อไปนะคะช่องที่2นะคะผลไม้ชมพู่นะคะค่ะรูปภาพที่3นะคะแตกต่างไปจากพวกนะคะต่อไปนะคะช่องที่3นะคะผลไม้นั่นก็คือกล้วยนะคะค่ะวงกลมล้อมรอบภาพที่4นะคะที่แตกต่างไปจากพวกนะคะดูนะคะช่องที่4นะคะผลไม้นั่นก็คือมะม่วงนะคะรูปภาพที่2ค่ะวงกลมล้อมรอบภาพแตกต่างไปจากพวกนะคะแอปเปิ้ลสีอะไรคะเด็กๆสีแดงชมพู่สีอะไรคะสีชมพูกล้วยสีอะไรคะสีเหลืองมะม่วงสีอะไรคะสีเขียวนะคะค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพให้สวยงามกว่าของคุณครูเลยนะคะค่ะส่งผลงานให้คุณครูจ๋าดูด้วยนะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย